ก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานกับตัวเองก็วันนี้พอได้มาทำหน้าที่กรรมการนะคะก็รู้สึกว่าเออมันก็คิดถึงตัวเองตอนที่แบบเข้าองค์การนะคะก็รู้แบบเอ้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สนุกนะแล้วก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆค่ะที่ว่าก้าวแรกวันนี้ของเขาอะค่ะเขาก็ดูนะว่ามาถูกเวทีนะบอกว่าตอนปีนี้ค่ะโมโนก็กำลังมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ดูนะเองก็มีส่วนร่วมด้วยกับโมโนปีนี้เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ไหนก็อยากให้รอติดตามชมกันมีคำแนะนำอะไรกับนักแสดงใหม่ไหมคะว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นนักแสดงเราคงไม่กล้ามีคำแนะนำคือดูนะรู้สึกว่าวันนี้นะคะที่นั่งดูอยู่ทุกคนก็คือตัวน้องรูปแบบของการแสดงอะค่ะมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆอะรู้สึกชอบมากกว่าที่ได้เห็นอะไรใหม่ๆอะแล้วก็ทุกวันนี้ต่อให้เราแบบอยู่มานานแล้วเรารู้ว่าเรายังต้องศึกษาเรายังต้องเรียนรู้ว่าเออเดี๋ยวนี้เด็กเขา acting กันยังไงแล้วก็เขาคิดอะไรหรือว่าเขามองอะไรถ้าเกิดจะให้ไปแนะนำคงไม่มีอะไรแนะนำใช่ค่ะอัปเดตงานปีนี้บ้างก่อนหน้านี้บอกว่ายูก็พักไปเลยค่ะก็ปีที่แล้วนะคะก็เป็นปีที่ไม่ได้รับงานแสดงเพิ่งกลับมาถ่ายช่วงแบบประมาณปลายปีเพราะว่าแบบมันเหมือนมันเหนื่อยมากกับการทำงานมาตลอดแล้วเราไม่ได้หยุดเลยอะค่ะแล้วเหมือนไม่ได้ถามตัวเองจริงว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำที่สุดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเออช้าๆกับตัวเองนิดนึงแล้วพอดีว่าปีที่ทำงานติดกันอ่ะโดนได้ทำอะไรที่มันหลากหลายมากจริงๆอะค่ะก็เลยรู้สึกเออพอได้ก็เลยหยุดแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นแฮงเอาท์ของโมโนนะคะเพราะว่าได้ทำงานกับนักแสดงที่โอ้โหเห็นรายชื่อตอนที่เขาติดต่อมาแล้วก็แบบเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันต้องเล่นอ่ะก็เริ่มกลับมาเล่นจากตรงนั้นค่ะเริ่มมีไฟกระไรกันใช่ก็ตอนนี้ก็เลยถ่ายอยู่สัก3เดือนเวลาไม่ทำก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือแบบไม่ทำเลยแต่พอแบบพอเรากลับมาทำมันก็จะมาทำต่อเนื่องก็อาจจะแก่แล้วเนาะอยู่มานานแล้วก็เลยเออมีช่วงพักเบรกบ้างได้ช่วงที่ผ่านมาคือเป็นช่วงพักคือไปโฟกัสกับบริษัทตัวเองไว้ยังไงครับปีที่ผ่านมาโดนัทหยุดไปทำบทภาพยนตร์เรื่องนึงค่ะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงระหว่างหาทุนอยู่ค่ะแล้วก็กลับมาทำอะไรเล็กๆรู้สึกว่ามันเป็นปีที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมามันหนักมากจริงๆอะค่ะแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็ไม่มีเวลาให้แบบให้สามีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเออไม่ทำงานบ้างตอนนี้ก็คืออยู่บ้านนานจนสามีบอกว่าเธอช่วยออกไปทำสามีขับรถให้ไปทำงานเลยใช่คุณตาก็บอกว่าตั้งว่าเราต้องไปทำงานแล้วแหละใช่ก็เลยเออเออเออก็แปลว่าเขาโอเคแหละตอนแรกนึกว่าเข้าใจว่าตามเขาเป็นคนขอพี่โยว่าเออโดไม่ต้องทำงานนะให้อยู่บ้านอะไรอย่างงี้ตอนแรกเขาดีใจมากที่เราหยุดเออเขาแบบดีใจเพราะอย่างตอนช่วงโควิดอะค่ะมันก็มีช่วงนึงที่โดนันก็ยังกลับไปถ่ายหนังอะไรเงี้ยกลับไปถ่ายซีรีส์ก็มีช่วงที่แบบไม่ได้อยู่กับเขานานเหมือนกันอย่างตอนถ่ายถ้ำหลวงไทยเคปเรสคิวอะค่ะก็เป็นช่วงที่แบบต้องไปอยู่เชียงรายไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะพอแบบปีที่แล้วเนี่ยหยุดทํางานเค้าก็แฮปปี้ตอนนี้เค้าก็เริ่มไล่ออกไปทํางานเค้าก็คงจะเบื่อเวลาอยู่นานไปก็มันก็ต้องอยู่24ไม่มันคือเค้าไม่ชินแหละว่าตั้งแต่แบบเป็นเพื่อนเป็นแฟนแต่งงานอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่ค่อยอยู่เฉยอะค่ะมันจะแบบทํางานตลอดอะไรเงี้ยค่ะมีถามเขาไหมคะว่าอ้าวตอนแรกเห็นบอกว่าอยากให้พักผ่อนแล้วไม่ตอนนี้พอพักผ่อนอยากให้ทำงานเขารู้สึกว่าอาจจะพักนานเป็นเพราะอยู่เหล่านี้แหละเขาสูเออเธอต้องกลับไปทำงานแล้วฉันเริ่มสูเธออยู่บ้านนานเกินไปฉันมันก็เป็นช่วงเวลาแหละค่ะมันเหมือนเฮ้ยถ้าเอาจริงๆปีนี้เรานานก็เหมือนครึ่งทางของชีวิตอะที่แบบอยู่ในวงการมาแล้วก็ทำงานมาตลอดแล้วก็ยิ่งแบบช่วงหลังๆเนี่ยมันทำเยอะมากทั้งผลิตทั้งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมันอาจจะมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกลับมาหยุดแล้วพอมันหยุดปุ๊บมันก็เลยเอ้ยมันดีนะที่เรามีเวลาให้ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างปีเนี้ยจริงดูนะว่าบทบาทการแสดงตรงนั้นมันก็เปลี่ยนอีกเราก็ลองทำอะไรที่เราแบบไม่เคยได้ทำอะไรเงี้ยลองเล่นบทอะไรที่แบบเอ้ยลองดูว่าเราจะทำได้ไหมหรือว่าร่วมงานกับร่วมกับที่ไม่เคยทำอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นนะตอนนี้คือเหมือนวาง
เวิร์กไลฟ์บาลานซ์เราดีขึ้นใช่ไหมคะพี่โดโหดีขึ้นดีขึ้นเยอะเยอะแบบเยอะมากๆไม่เคยรู้สึกดีกับตัวเองแบบนี้เลยอ่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าวัยเนี้ยมันดีอ่ะยังไม่เบื่อกับวงการเบื้องหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่โดก็มีหลายครั้งที่รู้สึกว่ามันแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นว่าอย่างปีสองปีนี้ค่ะสิ่งที่มันดีคือนอกจากฟรีทีวีในบ้านเราเองใช่ป่ะคะมันเริ่มมีแบบสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเข้ามาในฝั่งเอเชียมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีบทที่มันหลากหลายมันมีอะไรที่แบบเราไม่เคยทำอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ทำงานกับต่างประเทศอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีอ่ะแล้วตรงนั้นเองก็ได้เจอบทใหม่ๆแล้วก็พอโตขึ้นอ่ะเราเหมือนเราสามารถเลือกทำอะไรของเราได้มากขึ้นแหละมันก็เลยสนุกคิดไว้ว่าเราจะแบบหันไปทำแบบเบื้องหลังเต็มตัวเนี่ยประมาณกี่ปีอะคะพี่ดวงค่ะจะแบบไม่เอาแล้วเบื้องหน้าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ก่อนเคยอยากไม่ทำเบื้องหน้าแล้วแต่ว่าตอนนี้พอได้กลับมาเล่นบ้างมันแบบมันดีอะมันไม่ต้องเวลาทำเบื้องหลังค่ะมันงานมันค่อนข้างหนักอะแล้วเรารับผิดชอบคนหลายคนใช่ไหมคะแต่พอเราเล่นเราแสดงเนี่ยเรารับผิดชอบคาแรคเตอร์เราแล้วก็enjoy กับมันทุกวันน่ะรู้สึกว่ามันนอนหลับก็เลยโอเคตอนนี้ก็เลยแบบสลับจริงๆตอนนี้ก็มีเตรียมอยู่ค่ะมีโปรเจกต์ที่แบบเป็นความฝันมีโปรเจกต์ที่แบบอันนี้ต้องทำเพราะความจริงอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็แต่พยายามบาลานซ์ตัวเองค่ะอายุมากขึ้นแล้วด้วยเนี่ยได้มีเวลาแบบอยู่ตัวเองมากขึ้นเนาะได้พักผ่อนใช้ชีวิตค่ะจะมีเห็นน้องหมาลูกชายเห็นมีคลิปนี้เล่นสกิปบอร์ดอ๋อค่ะพอสามารถเสกแล้วก็พอดีตั้งแต่ช่วงแพนดามิกใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นอยู่บ้านด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยก็คุยกันเรื่องแบบมีเบบีว่าเราคงอาจจะแบบยังไม่อยากยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็เลยมีหมานี่พอมีเวลามีหมาเราก็เลี้ยงเขาเหมือนเป็นลูกชายอ่ะก็มีพยายามมีกิจกรรมให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสเก็ตบอร์ดเนี่ยที่คุณตามเขาเป็นคนสอนเขาก็แบบค่อยๆสอนให้รู้จักเรียนรู้อะไรเงี้ยอย่างเรื่องการเดินทางก็จริงก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเราสองคนก็ไปไหนก็เอาเขาไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เวลาคนถามว่าแบบจะมีลูกมันก็จะมีแล้วกำลังจะสองขวบอันนี้มีส่งเขาคอร์สเรียนเลยไหมคะลูกเรามีไปเรียนค่ะก็มีไปฝึกแล้วก็จริงเลี้ยงเขาอยู่ใกล้ตัวค่ะพอสุนัขอ่ะอยู่กับเจ้าของอ่ะเขาก็จะเรียนแบบพฤติกรรมเราแล้วเขาก็จะคล้ายๆคนละค่ะจริงแล้วอันนี้คิดเองเนาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงจะเป็นหมาเราก็รู้สึกว่าเขารู้เรื่องมากติดเขาขนาดไหนติดมากคือตอนนั้นไม่เคยมีหมาเลยคือที่บ้านมีหมาแต่ตัวเนี้ยโซโหเป็นหมาตัวแรกที่เป็นหมาจริงๆนะคะมันแบบมันเข้าใจอ่ะว่าความหมายของการเราเคยแบบเห็นพ่อแม่หมาคนอื่นอ่ะหรือแม่เราอย่างเงี้ยเรียกหมาว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอะไรอ่ะแม่เดี๋ยวนี้เหรอโอ๊ยตอนนี้คืออินมากลูกเราคือแบบที่สุดห่วงไหมคะเวลาคุณมาเล่นหรือใครแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ห่วงเลยค่ะโซโหชอบคนแปลกหน้ามากรักแขกเป็นใช่เฟรนลี่สุดถ้าโจรขึ้นบ้านก็คือสบายเลยสบายเพราะว่าโซโหชอบโซโหก็คือชอบคนแปลกหน้าไหนลองให้เราใช่แต่มันก็ตัวนั้นว่ามันดีนะแบบเวลาที่แบบเรามีวิสัทมันก็เหมือนมันเขาก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ซัพพอร์ตความรู้สึกอ่ะบางทีแบบรันเหนื่อยอะไรเงี้ยเห็นเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกแต่ละพูดจาแบบจริงจังเลยใช่มันแบบมันเป็นอิโมชั่นอลซัพพอร์ตจริงๆอ่ะเห็นเขาแล้วมันหายเหนื่อยค่ะหรือเป็นเพราะเราบ่นอะไรกับเขาแล้วเขาไม่โต้ตอบเลยไหมคะใช่เวลาเราหรือพาเขาไปไหนเขาคงอยากจะบอกว่าเขาอยากอยู่บ้านเขาพูดไม่ได้ก็เราคิดว่ามันมันดีแหละมันก็มันเติมเต็มนะสำหรับแบบชีวิตคู่สำหรับใครที่ยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นห่วงนะคะเหมือนกันว่าบางทีแบบคนเลี้ยงสัตว์เราไม่ดูแลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเซนซิทีฟกับเรื่องเนี้ยง่ายขึ้นมากขึ้น